อาพเจ้ากับโค้ดทีม WHG นะมารายงานเรื่องสภาพการมาแข่งที่สเปนนะคือมันก็เป็นการดีเนาะที่ว่าทางประธานสโมสรเพิ่นตัดสินใจที่ว่ามาก่อนมีแผนก็คือให้นักกีฬามาปรับสภาพอากาศก็คือเอาฮู้เนาะอยู่ที่สเปนอากาศหนาวเนาะมามื้อแรกเด็กน้อยเจออากาศหนาวเลยจากต่างจากอุณหภูมิบ้านเฮา 3-40 องศาอันนี้อยู่พี่ลบ1บ่มื้อปกติก็5องศาหรือว่าหลักๆอ่ะบ่เกิน 15-16 องศาฉะนั้นมื้อที่1มันก็มีการเฟรนลี่แมตช์นัดแรกเนาะแต่ว่าเด็กน้อยก็ยังปรับสภาพอากาศยังบ่ได้แล่นยังมีการหันใจฝืดแน่นในอึกมื้อต่อมาทางเฮาก็คิดว่าเอาเด็กน้อยไปจ็อกกิ้งยามมื้อเช้าลึ่งสภาพอากาศย่างเล่นปรับให้มันซินกับอากาศก็แมตช์เฟรนลี่เฮาก็ตอนแรกเนี่ยเฮาก็แข่งกับทีมนึงที่ว่าเป็นอยู่ในเมืองเนี่ยที่ว่าทีมดังของเมืองมื้อต่อมาก็คือมื้อนี้ที่เฮามาอุ่นเครื่องเป็นมื้อที่3ของการมาเด็กน้อยก็เฮาก็เห็นในซัดว่าเด็กน้อยก็เริ่มมีการปรับตัวได้ดีขึ้นก็คือเรื่องระบบการหายใจและเฮ็ดแห่งการเล่นบานเลื่อนดีขึ้นคือเด็กน้อยก็เริ่มได้เต็มทีอยากว่าได้เต็มทีแหละคือว่าความหมายคือว่ามันสภาพอากาศมื้อนี้ก็บวกกับแดดเนี่ยบ่หนาวหลายเฮ็ดให้เด็กน้อยมีฟอร์มการเล่นที่ดีเฮาก็ต้องเตรียมพร้อมใส่เพราะว่าอันนี้ก็แค่แมตช์อุ่นเครื่องเนาะมันยังพิสูจน์หยังบ่ได้ฉะนั้นเฮาก็ต้องได้1เก็บตัวนักกีฬา2นักกีฬาต้องกินหยังเพราะว่าอาหารที่นี่มันก็บ่คุ้นเคยกับเด็กน้อยบ้านเฮาว่าทั้งประธานสโมสรหยังเพิ่นก็เฮ็ดเฮาก็ได้ลมกับเพิ่นก็เห็นความสําคัญเนาะก็คือเรื่องอาหารการกินหยังต่างๆเพิ่นก็มีได้เตรียมเพิ่มอาหารบ้านเฮาบ่เฮ็ดสเต็กบ่เฮ็ดข้าวพอกข้าวผัดอาหารที่เด็กน้อยกินได้เนาะเพราะว่าอาหารอยู่นี่มันอยากออกประเภทเด็กน้อยกินได้เนาะแต่ว่ากินน้อยนะมันเฮ็ดให้เด็กน้อยที่บ่มีแรงนะมื้ออื่นเพราะว่ามื้ออื่นเฮาแข่งรอบแบ่งกลุ่ม4นัดเลยเนาะบ่มีเวลาได้พักฉะนั้นเฮามื้อนี้คือเวลาเตรียมตัวเนาะเดี๋ยวคิดว่าแต่ละทีมนี่ก็หนักพอสมควรเนาะแต่ทีมหนักๆก็คือเดียฮู้ก็คือเรอัลเบติสเนาะทีมดับต้นๆของทีมสเปนเนาะก็คือท็อปเลยท็อปของสเปนเลยฉะนั้นเฮาต้องวางแผนเตรียมตัวให้มันดีแล้วก็เรื่องสภาพจิตใจเนาะอยากให้ฝากชมฝากเชียร์น้ําลูกน้ําหลานนั่นแหละแล้วเฮาหวังว่าเฮาสิเฮ็ดให้มันเต็มทีก่อนอื่นเบิดก็ขอบใจเนาะขอบใจทั้งผู้ชมผู้เชียร์ทางบ้านเนาะฉะนั้นที่ทั้งที่อยู่ลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศที่1ติดตามมาเชียร์ที่ขอบสนามหรือว่าเชียร์ทางไลฟ์สดของเฮาหรือว่าให้กําลังใจทั้งเพจ Facebook เนาะฉะนั้นข้าพเจ้าขอบใจหลายๆแล้วก็ทีมต่างหน้าทีม WAG เนาะขอบใจที่ว่ากดไลค์กดแชร์ให้คอมเมนต์ให้กําลังใจลูกๆหลานๆทุกคนเนาะเฮาสิพยายามเฮ็ดเต็มทีพยายามบ่เฮ็ดให้พ่อแม่ผู้ปกครองและกองเชียร์ทางบ้านผิดหวังเนาะขอขอบใจเจ้า